เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยในอนาคตเราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นจะมีหรือแม้กระทั่งจะมีเรื่องปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบบางอย่างนะครับอย่างเนี้ยมันคือสิ่งที่อาหารต้องปรับตัวและทำให้มันสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มันเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความต้องการเรื่องสุขภาพหรืออาหารเฉพาะกลุ่มนะครับหรืออาหารที่เฉพาะถิ่นบางอย่างนะอย่างเงี้ยครับแล้วก็เป็นอาหารอย่างที่ทั้งท่านประหลัดทั้งท่านผู้บริการสปทช.พูดนะครับว่าจริงๆมันก็ต้องตอบโจทย์เรื่องมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นด้วยสุขภาพดีขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับอนุญาตกราบเรียนนะคะว่าทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นเนี่ยได้เป็นโต๊ะโผหลักในการเข้ามาพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของอาหารการกินเพื่อความมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยนั้นธรรมศาสตร์ก็ร่วมมือกับทางสวทช.แล้วก็ร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย Queen's University นะคะซึ่งก็เป็นโครงการในระดับโลกมันก็ได้ทำงานเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมันก็มีความก้าวหน้าได้ดีเพื่อที่จะได้มีอาหารมียารักษาโรคแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะผ่านเรื่องของการพัฒนางานวิจัยในเรื่องของทางด้านอาหารหรือที่เรียกว่า food security นะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือของประชาชนแล้วก็ความร่วมมือของนักวิชาการนะคะในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในการพัฒนาสิ่งที่ไม่เป็นพิษนะคะให้กับประชาชนคนไทยอันนี้ก็คือที่มาของการทำงานในครั้งนี้ซึ่งก็ทำกันมาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วจ๊ะก็กว่า 2-3 ปีแล้วค่ะนะคะในการตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะในเรื่องของหลักสูตรนั้นเนี่ยนะคะเป็น International Joint Research Center for Food Security นะคะก็ในเรื่องของธรรมศาสตร์เนี่ยจะเข้ามาช่วยนะคะในการที่นำเอานักวิจัยนะคะอาจารย์นักวิจัยนักศึกษาของเราเข้ามาร่วมงานค่ะแล้วก็นักศึกษาจะมีโอกาสได้เรียนในหลักสูตรทั้งปริญญาตรีโทเอกนะคะโดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกเนี่ยเรากำลังทำในเรื่องก็เรียกว่าเป็นdouble degree program นะคะเพราะเราได้รับเกียรตินะคะจากการทำงานร่วมกับ Queen's University เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรที่เราจะรับนักศึกษาเข้ามาแล้วนักศึกษามาเรียนที่ธรรมศาสตร์ทำงานวิจัยที่NASDA นะคะBiotech นะคะแล้วก็ไปทำงานวิจัยและไปทำเรียกว่าไปคุกคีกับโปรเฟสเซอร์ที่ต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยควีนส์และทางยุโรปด้วยอันนี้ก็เป็นในเรื่องการพัฒนาบัณฑิตที่เรากำลังทำนอกจากนี้แล้วธรรมศาสตร์เองเนี่ยเราก็โดดเด่นทางด้านสังคมศาสตร์มาอย่างยาวนานนะคะทางควีนส์ยูนิเวอร์ซิตี้เองเนี่ยก็เห็นความสำคัญเรื่องนี้จึงทำให้เราเนี่ยนะคะพัฒนานะคะงานเนี่ยทำงานวิจัยร่วมกับทางด้านเศรษฐศาสตร์ทางด้านธุรกิจเศรษฐศาสตร์จะเข้ามาช่วยดูเรื่องimpact นะคะหรือผลกระทบของงานวิจัยที่เกิดขึ้นว่าคุ้มค่าเงินไหมนะคะลงทุนแล้วเนี่ยเกิดผลงอกเงยขนาดไหนอันนี้เศรษฐศาสตร์จะมาช่วยดูนะคะส่วนในเรื่องของทางด้านธุรกิจเนี่ยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองก็มีชื่อเสียงในด้านของการพัฒนาบัณฑิตเรื่องของทางธุรกิจอยู่แล้วเนี่ยนะคะเราได้รับการเซอร์ติฟายระดับ world class นะคะเป็น triple crown อันนี้เนี่ยก็เป็นที่ชื่นชมแม้แต่ Queen's University เองก็ยังชื่นชมธรรมศาสตร์ที่ทางด้าน business เราเนี่ยได้รับTriple Crown ตรงนี้เองเนี่ยนะคะก็จะมาช่วยให้แง่มุมทางด้าน business ในเรื่องของงานวิจัยทางด้านความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยค่ะแล้วก็ Professor Chris Iriad เองเนี่ยนะคะด้วยความที่ท่านเป็นมือหนึ่งของโลกด้านอาหารนะคะแล้วก็ธรรมศาสตร์เองเรามีทุนนะคะที่เรียกว่าบัวหลวงอาเซียนแชร์ Professor นะคะซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพโดยทุนนี้เนี่ยเราก็สนับสนุนท่านนะคะให้มาเป็นแชร์ Professor ของที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยตำแหน่งนี้ท่านก็สามารถทำงานกับทางไบโอเทคแล้วก็ธรรมศาสตร์ได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นโดยล่าสุดท่านก็ยังคงดำรงตำแหน่งนี้เป็นระยะเวลาอีกกว่า2ปีนะคะค่ะ